สังคมศึกษาครับเป็นวิชาที่เกิดจากการบูรณาการสังคมศาสตร์หลายๆแขนงเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศาสนาสากลกฎหมายการปกครองรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์ครับทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการพัฒนาให้เราเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมครับผู้เรียนจะได้เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมได้ผ่านแว่นตาของสังคมศึกษาครับสำหรับกลุ่มวิชาที่1ครับกฎหมายและสังคมพิทยาเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของกฎหมายครับว่ากฎหมายเนี่ยมีบทบาทยังไงบ้างในการจัดระเบียบสังคมครับรวมถึงหลักกฎหมายที่ประชาชนอย่างเราควรจะทราบและก็ระวังตัวไว้นะครับแล้วก็เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับพวกสังคมและวัฒนธรรมของไทยครับว่ามันมีกลไกยังไงบ้างและเราในฐานะที่เป็นพลเมืองในสังคมครับเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างไรสำหรับกลุ่มวิชาที่2ครับคือศาสนาสากลและพระพุทธศาสนาครับเนื้อหาส่วนนี้เราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาสัมพันธ์ความเหมือนความต่างของศาสนาที่สำคัญของโลกรวมถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาครับเพื่อเราจะได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราและก็อยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางศาสนาได้อย่างสงบสุขครับสำหรับกลุ่มวิชาที่3ครับก็คือเศรษฐศาสตร์ครับผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตลาดและก็กลไกราคาครับรวมถึงนโยบายการเงินการคลังที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับการรวมกลุ่มระหว่างประเทศและก็นโยบายการค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับสำหรับกลุ่มวิชาที่4ครับก็คือภูมิศาสตร์ครับเราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติครับเรื่องราวของภูมิศาสตร์กายภาพภูมิศาสตร์มนุษย์และก็การปกป้องสิ่งแวดล้อมครับสำหรับกลุ่มวิชาสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ครับเรียนรู้เกี่ยวกับการนับวันเวลาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวในอดีตรวมถึงพัฒนาการของมนุษยชาติทั้งของไทยและก็ของโลกนั่นเองครับเห็นได้ว่าคอร์สของเราครับประกอบด้วยเนื้อหาสังคมศึกษาที่อัดแน่นมากเลยซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาครับครูที่กำลังจะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยคุณครูสังคมและก็บุคคลที่ให้ความสนใจด้านสังคมศึกษาครับครูเชื่อว่าคอร์สนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการจะต่อยอดในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนะฮะได้ดีเลยและก็พบกันในมหากาพย์สังคมศึกษาน่ารู้ครับ